สวัสดีครับวันนี้นะครับทั้งไลออนและติ๊กเกอร์ครับมีปืนจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนๆดูกันอีกแล้วครับนี่เดี๋ยวให้โชว์กันก่อนครับของติ๊กเกอร์เป็นปืนอัดลมยิงกระสุนโฟมนะครับของติ๊กเกอร์ยิงได้ทั้ง2ระบบเลยยิงได้ทั้งกระสุนโฟมแล้วก็กระสุนเจลนะครับนี่สวยงามครับเดี๋ยวดูใกล้ๆพร้อมกันตอนนี้มาดูของไลออนก่อนไลออนนี่สีสันสวยงามครับเป็นปืนคล้ายๆปืนหน้าไม้ครับคล้ายๆปืนธนูของไลออนยิงได้ทั้งกระสุนโฟมแล้วก็กระสุนเจลเหมือนกันอ๋อเคยเห็นของไลออนแล้วตอนนี้ของทิกเกอร์กับไลออนพร้อมหรือยังเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์นะครับตอนนี้มาแกะกันเลยครับปืนของทิกเกอร์นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนี่จะมีนะครับภายในกล่องที่บรรจุมาก็มีตัวนึงปืนนะครับปืนแล้วก็มีกระสุนเจลพร้อมเป็นชนิดแบบพร้อมใช้เลยนะครับแช่น้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีกระสุนโฟมนะครับมาให้อีก8นัดนะครับสวยงามครับส่วนของไลออนนะครับนี่เป็นปืนสีสันสวยงามมากเลยสีสันจะทำมาคล้ายๆยี่ห้อเนิร์ฟนะครับแต่อันนี้จะไม่ใช่เป็นทรงหน้าไม้นี่มีอุปกรณ์แยกมาให้เป็นชิ้นๆเลยนะครับแล้วก็อ้ออันนี้กระสุนเจลไม่มีไม่ได้แช่นะครับกระสุนเจลมีเป็นซองมาให้มีแถมมาให้สองซองซองละ200นัดนี่ทั้งหมด400นัดแล้วก็มีกระสุนโฟมมาให้อีก1ถุงนะครับเดี๋ยวมาประกอบกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นพร้อมๆกันเลยตอนนี้ทำการแกะปืนทั้ง2กระบอกของพวกเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่มาดูรายละเอียดใกล้ๆกันครับเดี๋ยวพ่อเล่ทำการทดสอบยิงด้วยกระสุนโฟมก่อนนะครับของทิกเกอร์ก็สวยงามครับของทิกเกอร์ขึ้นล้ำยังไงครับอ๋อสไลด์ด้านข้างครับแล้วส่วนของไลออนขึ้นล้ำยังไงลูกขึ้นล้ำตรงนี้อ๋อโยกถอยหลังก็เหรออ๋อเอาโอเคครับเดี๋ยวมาดูเป้าอยู่ข้างหลังโน่นดูครับใครจะยิงโดนบ้างของทิกเกอร์ยิงทีละนัดของไลออนใส่แม็กกาซีนยิงนะครับพร้อมหรือยังเดี๋ยวดูทิกเกอร์ยิงก่อนทิกเกอร์เล็งก่อนยิงเลยเกอร์ยิงโอ้ทิกเกอร์ยิงโดนแล้วไลออนยิงไลออนงัดอีกโอ้ไลออนยิงโดนแล้วลูกหนึ่งเร็วๆๆๆแข่งกันของไลออนยิงรัวได้ส่วนของทิกเกอร์ชักยิงทีละนัดนะครับไม่โดนเอาไลออนหมดแล้วไลออนไปเก็บลูกมาเร็วไม่โดนไลออนยังหาลูกไม่เจอครับไม่โดนตอนนี้พี่ลิโอกับพี่เบียร์ครับช่วยกันเก็บกระสุนให้น้องไลออนหาครบยังลูกไลออนมาแล้วไลออนมาแล้วของไลออนยิงไกลนะครับเอาอีเรียบร้อยไม่โดนเอาละครับช่วยกันแข่งกันแข่งกันใครยิงได้เยอะกว่ากันตำเลยตำเลยยิงไม่สำเร็จโอ้ยยิงยิงยิงอุ้ยเต็มกล้องเลยตอนนี้กระสุนของน้องไลออนหมดแล้วนะครับตอนนี้ปืนไลออนเริ่มมีปัญหาแล้วพอยิงไปปุ๊บลูกกระสุนมันค้างอยู่ข้างในลำกล้องครับแล้วก็ตัวแมกกาซีนเนี่ยมันส่งกระสุนได้ไม่สุดสักเท่าไหร่ส่วนของทิกเกอร์ยิงดีครับยิงโอเคเลยส่งก็สวยครับแต่ของไลออนน่ะมันเล็งยากด้วยเพราะต้องขึ้นแล้วก็งัดขึ้นแล้วก็งัดครับดูยากอ้อทิกเกอร์มีไฟด้วยครับตอนนี้พี่ลิโอกับพี่เบียร์กำลังช่วยกันเก็บลูกกระสุนอยู่ครับด้านหลังคลิปนี้จบก่อนดีกว่าครับใกล้จะมืดแล้วครับเดี๋ยวทิกเกอร์ขอกำลังใจจากพี่ๆก่อนพี่ครับจิ้มกล้วยด้วยแชร์ทิกเกอร์ด้วยครับใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทิกเกอร์ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งใช่แล้วครับกดติดตามแล้วก็ต้องกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับพี่ลิโอเก็บของแล้วบ๊ายบาย